ะหลังจากเพลิงสงบไปแล้วคำถามตามมาเยอะเลย อย่างที่คุณสุวิทย์ถามนะคะว่าทำไมโรงงานกับบ้านมันใกล้กันอย่างนั้นล่ะคะหรือทำไมท่านนายกไม่ลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยคนที่อยู่แถวนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบท่านนู้นท่านนี้หายไปไหนหมดหรือแม้กระทั่งคำถามว่าเราจะเข้าบ้านได้หรือยังสภาพแวดล้อมแถวนั้นเป็นอย่างไรนะคะมีคำตอบมาแล้วค่ะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุธศิลปะอาชานะคะท่านก็บอกว่าในกรณีไฟไหม้เนี่ยมีคำถามเยอะเลยบริษัทมิงตี้จำกัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเคมีพันมานานมากแล้วเราจะได้เห็นกันแหละว่าอะไรคือสารไวไฟจริงๆเห็นไหมเวลามันปะทุปุ๊บนี่มันไปเร็วมากและดันมาอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยค่ะทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็เลยต้องทำงานหนักหน่อยนะคะตอนนี้พยายามที่จะดูว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมันเหมาะกับการเข้าไปอยู่อาศัยหรือมีอันตรายอยู่หรือเปล่าก็เลยจะต้องใช้ชุดเคลื่อนที่ค่ะเป็นชุดโมบายเข้าไปเพื่อที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศน้ำและทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ตั้งสถานีย่อยในรัศมีประมาณ 3-5 กิโลเมตรไปดูซิว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ขอความกรุณาว่าทุกท่านอย่าเพิ่งกลับมาก่อนนะคะวันนี้แหละเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปว่ามันจะเข้าไปอยู่ได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ข้อสรุปเบื้องต้นนะคะว่า1กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายอยู่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ไม่ถึงกับชีวิตแต่ก็ยังไม่คุ้มเสี่ยงจะเข้าไปอยู่นะคะเพราะว่าสารเคมีที่มันระเหยออกมาเนี่ยถือว่าเป็นสารเคมีก่อมะเร็งคือไม่ได้สูดปุ๊บตายปั๊บแต่ว่ามันจะไปสะสมในร่างกายอันนี้ไม่ดีนะคะส่วนในระยะ5กิโลเมตรถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยเฉพาะสภาพอากาศไงคะเพราะมันยังต้องมีน้ำที่ไหลออกมาจากการฉีดเลี้ยงไฟไหม้อาจจะปนเปื้อนมาได้อีกเดี๋ยวหาข้อสรุปให้นะคะตอนนี้ทุกฝ่ายก็กำลังจะทำการวิจัยวิเคราะห์กันว่าทั้งน้ำที่อยู่ในท่อระบายน้ำน้ำที่ตกค้างอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและน้ำที่จะลงไปอยู่ใต้ดินมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะส่วนคำถามที่ว่าโรงงานมายังไงโรงงานมาก่อนหรือบ้านไปตั้งรอบโรงงานเองอันนี้ท่านก็ต้องหาคำตอบต่อไปค่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยมีคนถามว่า AEA IEA อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเวลาเราจะทำโรงงานอะไรสักอย่างมันจะต้องมีนะ EIA เนี่ยนะคะแต่ท่านบอกว่าเมื่อก่อนนะ30ปีที่ผ่านมาโรงงานนี้เขาตั้งมาก่อนที่จะมี EIA แล้วก็ยังไม่มีกฎหมายมารองรับก็เลยทำมาก่อนคาดว่าเหมือนกับว่าทำโรงงานมาก่อนในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นโซนที่สามารถสร้างโรงงานได้แต่ที่อยู่อาศัยอาจจะมาทีหลังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูค่ะส่วนที่สังคมโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่เห็นคนที่อยากเห็นเลยไปไหนกันหมดท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เห็นหนูเลยไปไหนกันหมดนะคะตรงนี้ท่านวราวุธเนี่ยท่านก็บอกว่าดีแล้วนะที่ท่านรัฐมนตรีไม่มาท่านนายกรัฐมนตรีไม่มากันเยอะเพราะถ้ามาเยอะลองนึกภาพดูเดี๋ยวก็มีคนมาต้อนรับมีการจัดขบวนมามีคนมาเยอะแยะมากมายก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานไม่สะดวกถ้าไม่มาเลยเนี่ยก็เหมือนตอนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไงตอนแรกไม่มีใครไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปแล้วจะไปสร้างอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้ท่านบอกว่าอย่างนั้นก็ขอความเห็นใจมาด้วยค่ะตอนนี้ก็ต้องฝากถึงทุกๆท่านว่าติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งกลับเข้าบ้านในตอนนี้รอผลประมาณวันนี้น่าจะออกแล้วค่ะว่าตรงไหนปลอดภัยอะไรยังไงเนาะรอสักนิดนึงนะครับแต่เข้าใจรัศมีประมาณสัก1กิโลนั้นก็คงอาจจะต้องพักต่ออยู่มั่งคืนนี้รอเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ไว้วางใจนะครับแต่ต้องดูทิศทางลมด้วยก็ภาวนาสาธุว่าตอนนี้ฟ้าฝนอย่าตกนะค่ะเดี๋ยวจะชะล้างนะครับสารพิษลงดินสารพิษที่ว่านี้มาทำความรู้จักกันนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างคะมันชื่อว่าสไตรีนโมโนเมอร์ครับโอ้โหชื่อเป็นสารอันตรายแล้วก็สูดเข้าไปมากๆ มันจะเป็นการก่อมะเร็งในร่างกายครับเพราะฉะนั้นสารเคมีไม่ว่าจะโฟมก็ดีที่ดับลงไปหรือแม้กระทั่งสารอื่นนะครับที่ดับลงไปมันอาจจะลงไปอยู่ในท่อมันอาจจะลงไปอยู่ในดินแล้วถ้าพี่น้องประชาชนอยู่ในรัศมีนะครับไปใกล้ๆนั้นกลับเข้าบ้านคืนนี้ก็ต้องนอนดมทั้งคืนสูดทั้งคืนอาจจะเกิดปัญหาก็ได้ครับอาการจะออกคล้ายๆกับบอกว่าเป็นโควิดเนี่ยก็คือว่าวิงเวียนศีรษะนะครับไม่น่าล่องลอยจิตใจอาจจะมีการช็อกก็ได้สำหรับผู้สูงอายุหรือเด็กเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าอย่าเพิ่งเข้าไปนี่นะแต่รัศมีอย่างอื่นนะครับก็พอไปได้คุยกับหมอหมายสามโมง